วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องอุปกรณ์ทำโมเดลอย่างนึงที่ใช้งานได้ดีมากในการเช็ดสีโมเดลหรือว่าในการตัดเส้นโมเดลสิ่งนั้นก็คือฟองน้ำเมลามีนครับผมสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับโปรเจกต์ไทยคอลเลกเตอร์ครับเจ้าฟองน้ำเมลามีนหรือว่าที่บางคนเรียกว่าฟองน้ำมหัศจรรย์นะครับเจ้าพวกนี้เป็นฟองน้ำที่สามารถหาได้ตามร้านทุกอย่าง20บาทแต่บอกก่อนนะว่าเวลาไปพูดกับเขาเนี่ยถ้าพูดว่าฟองน้ำเมลามีนโดยมากเขาจะไม่รู้นะครับบอกไปว่าฟองน้ำมหัศจรรย์แหละครับเจ้าฟองน้ำมหัศจรรย์เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีมากในการทำงานโมเดลนะครับยกตัวอย่างนะที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็เช่นเอาไว้ใช้เช็ดมาร์เกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันด้ามาร์เกอร์ที่เป็นอีนาเมลหรือว่าตัวเรลทัชมาร์เกอร์นะครับที่เป็นสูตรแอลกอฮอล์ก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เช็ดได้รวมถึงการใช้ประกอบการตัดเส้นงานพาหรืออะไรพวกนี้ด้วยวิธีใช้เนี่ยก็ให้เรานำตัวฟองน้ำนี่นะครับตัดเป็นชิ้นเล็กแค่พอเหมาะกับชิ้นงานแล้วก็ใช้ในการปาดนะครับหรือว่าลบสีในส่วนที่เราไม่ต้องการออกซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยแต่ที่จริงฟองน้ำเนี่ยครับถึงจะฟังดูมหัศจรรย์ใดๆก็ตามนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้ผมบอกก่อนฟองน้ำเนี่ยคือกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับหลายคนชี้ช้ำกันมานักต่อนักแล้วนะครับที่เอาไว้ฟองน้ำเนี่ยไปถูเครื่องหนังผิวเครื่องหนังซีดตามไปด้วยเลยนะครับดังนั้นหลายคนที่ไม่ทราบเนี่ยก็นึกว่าความสกปรกมันจะติดฟองน้ำออกมาแต่จริงมันคือการเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดมากไปถูเท่านั้นเองดังนั้นถามว่าสะอาดจริงไหมสะอาดจริงนะครับแต่ว่าอันตรายไหมมันไม่อันตรายต่อโมเดลเลอร์นะครับมันอันตรายต่อชิ้นงาน ผมยกตัวอย่างกันพาที่ยังไม่ได้ทำสีเนี่ยถ้าเอาฟองน้ำเนี่ยไปถูเล่นนะครับสีตรงบิ่วบริเวณนั้นจะซีดลงถ้าไปถูในส่วนที่มันมีความเป็นเงาหรือมีความเป็นกลอสก็คือมันวาวนะครับส่วนที่มันวาวตัวนั้นถูไปเรื่อยๆจะค่อยๆไม่มันนะครับคือว่าตามตรงไอ้ฟองน้ำนี่ประโยชน์มันเยอะแต่ว่าข้อควรระวังมันก็พอสมควรเหมือนกันสำหรับคนที่เคยดูหนังสือสอนต่อกันพาที่ Dex Publishing เอามาแปลนะครับโดยมากเนี่ยเวลาเขาพูดถึงฟองน้ำเมลามีนที่ใช้คู่กับการเช็ดมาร์เกอร์ออกเนี่ยก็คือตัวนี้นี่แหละโดยเราสามารถที่จะนำตัวมาร์เกอร์เนี่ยพวกเรลทัชมาร์เกอร์นะครับชะโลมในพื้นที่ลงไปแล้วก็สามารถที่จะเอาฟองน้ำเมลามีนเนี่ยถูเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการออกได้ให้เกิดข้ามแล้วก็สร้างแสงเงาจำลองขึ้นมานะครับราคาก็ถูกนะครับร้านทุกอย่าง20บาทก็มีขายหรือไม่ก็สามารถหาซื้อได้ตาม Shopee อะไรพวกนี้ก็ได้สำหรับคนที่กังวลว่าจะมาใช้งานแล้วมันจะไปถูผิวของกันพลาของเราออกมาแล้วมันทำให้หมองลงหรือซีดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นงานที่เป็นงานเวทเชอริ่งนะครับฟองน้ำนี่เป็นตัวแอดเอฟเฟกต์เลยนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเราเผลอถูลงบนผิวของชิ้นงานจริงๆเข้าเนี่ยผิวส่วนนั้นที่มันซีดเนี่ยมันช่วยสร้างเอฟเฟกต์เพิ่มครับแต่ทางกับการพวกที่เป็นสีสดมาก อย่างเช่นน้ำเงินเข้มอะไรแบบนี้ครับแล้วเราพยายามจะตัดเส้นเราฟองน้ำเนี่ยไปเช็ดส่วนที่เป็นเส้นเกินออกเนี่ยไม่มีโอกาสกันที่มันจะซีดขาวเป็นทางเลยอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็อย่างที่ว่านะครับนานาจิตตังนะใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็แต่ก็เรียกว่าไอ้ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับยังไงก็ลองหามาดูแล้วกันแต่บอกก่อนพวกกันพาหรือโมเดลที่เป็นผิวเคลือบพิเศษไทเทเนียมฟินิชอะไรพวกนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนโอเคถ้าเกิดว่าใครหลงมานะครับดูวิดีโอนี้แล้วก็ชอบการทำสีโมเดลด้วยพวกกันหรือว่าชอบพวกข้อมูลเกี่ยวกับพลาสติกโมเดลพวกโมเดลคิดอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะกดติดตามไว้เพื่อรับชมข่าวสารดีๆจากทางเราได้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกกันทุกท่านนะครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ